็เลยจะเข้าไปทุบกระหม่อมแต่ว่าไม่ติดเลยจริงๆผมก็ตาถั่วเดินเข้าไปเจอด้วงเฉยเลยก็เลยทุบกระหม่อมไปหนึ่งทีแต่ว่าลิเลียได้คิวครับทุบด้วงไปหนึ่งทีด้วงตายแล้วก็ไหลมาต่อที่บิดแจนแล้วก็ได้คิอ้าวไม่ได้คิวเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราเก็บให้แล้วอ้าไม่ได้คิวอีกแล้วผมหมั่นไส้ไม่ไหวแล้วไม่ได้คิวเลยทุบมาหลอดอ่ะยังไม่ได้คิวอีกเหรอใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นใครโดนเกียนใครโดนโกงไว้ดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังหา IDRV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองผมมีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขาย ID GameRV เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนมี ID ให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแลเพียบและใครที่เบื่อ ID ตัวเองก็สามารถขายกับทางเพจสนใจติดต่อแอดมินต้น TP7 ได้เงินเลยทันทีในวันนี้ผมก็เล่นลิงฟาร์มกับสกินแชงกีล่านั่นเองครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นสกินใหม่ก็เพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อซะที่ไหนอ่ะคูปองเหลือๆครับน้องๆพอดีว่าจะเก็บไว้ซื้อนาคอร์ส HOK อ่ะนะและเมื่อผมฟาร์มเวฟแรกเสร็จนะครับก็จะมารอแท็กกลางซึ่งถ้าอยากรวยเนี่ยก็เคลียร์ไปเลยแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนรวยด้วยครับจะได้แบกกันได้แท็กเสร็จก็กลับมาฟาร์มแดงนะครับแต่ว่าเพื่อนเราโดนบิแจนทุบหัวไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมจะมาแก้แค้นให้เพื่อนเองเห็นบิแจนพุ่งเข้ามาแบบนี้ผมก็เลยเข้าไปทุบกระหม่อมแต่เขาก็ยังไม่ตายแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมเนี่ยได้เอาตัวบังรถไว้แล้วก็ใช้สกิลที่เหลือทุบให้ตายเลยในระหว่างนั้นเนี่ยเพนก็ได้เข้าไปล้วงคลิกแนกตายมา1ตัวนะครับแล้วก็กำลังจะหนีนะครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งไปซ้อนให้ทันดักอยู่ตรงพุ่มใกล้ดางนะครับตัวอะไรหลงมาแล้วก็จะตีตัวนั้นเลยแต่เหมือนจะไม่มีตัวอะไรหลงมาเห็นมาหลอดเราก็เลยเอามาหลอดก่อนเลยครับเป็นแทงก็ไม่เว้นผมกะจะเอาดาร์กต่อแต่เพื่อนก็เอามังกรไปซะแล้วผมก็เลยกลับมาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มช่วงต้นเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะด้วยความที่ตัวของลิงเนี่ยมันต้องมีของนะต้องมีขี้ก่อนอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะฟาร์มเป็นส่วนใหญ่ในจังหวะนี้ผมเดินมาซ้อนเพนข้างล่างเห็นบิ๊กแจ๊ดหลงอยู่คนเดียวผมก็เลยจัดไปเลยครับเลนล่างโล่งก็เลยจะมาซ้อนบนต่อแต่เหมือนว่าด้วงเห็นผมครับผมก็เลยแอบต่อแล้วการแอบต่อของผมมันก็มีผลประโยชน์ครับเพราะว่าเขาไม่ได้โฟกัสผมเลยก็เลยจะเข้าไปทุบกระหม่อมแต่ว่าที่ไม่ติดเลยจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเอลสุได้คิวแล้วก็ดีใจแต่เหมือนว่าหันไปอีกทีข้างล่างโอ้โหลุมเพนยันบ่อมันชักจะเกินหน้าเกินตาไปละผมก็เลยจะวิ่งไปซ้อนล่างซะหน่อยแต่ว่าโอ้โหไม่ทันแล้วป้อมแตกมันแล้วแล้วก็เห็นว่าบิ๊กแจนเข้าเพนทีนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับย่ำกระหม่อมเข้าไปเต็มหลังจากที่ได้คิวบิแจนเนี่ยผมก็เลยเดินเข้ามาหาในพุ่มแล้วก็เจอด้วงครับแต่เขาก็ตาถั่วอีกแล้วบินเลยผมอีกแล้ว แล้วก็กลับมาฟาร์มแดงต่อแต่จริงๆด้วงเขาก็ไม่ได้ตาถั่วคนเดียวหรอกผมก็ตาถั่วเดินเข้าไปเจอด้วงเฉยเลยก็เลยทุบกระหม่อมไปหนึ่งทีแต่ว่าลิเลียได้คิวครับผมก็เลยจะเข้าไปตีป้อมแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็มากันเต็มเลยครับแล้วบิแจนเนี่ยก็ขับรถชนผมแล้วก็ยกหนึ่งทีผมไม่รู้จะไปทางไหนครับแล้วก็แชทเลยผมเห็นว่าบิแจนมันเริ่มเกินหน้าเกินตาไปแล้วผมก็เลยจะเข้าไปปิดซะหน่อยทุบด้วงไปหนึ่งทีด้วงตายแล้วก็ไหลมาต่อที่บิแจนแล้วก็ได้คิอ้าวไม่ได้คิวเลยเหรอชัดเลยหลังจากนั้นผมก็จะมาโซโล่ดาร์กและของชิ้นต่อไปเนี่ยที่ผมจะออกก็คือโบเคนนั่นเองจะได้แรงแรงหลังจากที่ได้ดาร์กเนี่ยผมก็เห็นว่าบัฟฟ้ายังโล่งอยู่ไม่รู้ว่าด้วงไปไหนครับผมก็เลยกะจะขโมยป่าให้หมดเลยคลิปลงคลิปเล็กก็เอาให้หมดฮะเนี่ยเหมือนเห็นใครอยู่ตรงนั้นคนเดียวเข้ามาล่วงสักทีแต่มันกดแข็งแล้วอย่างนี้กูทำยังไงกูตายแน่นอนเลยแต่กูก็ยังไม่ตายและก็เข้าไปสวนหนึ่งทีคิดติดแต่ไม่ตายอีกเลี้ยวผมก็เลยทุบดวงตายอะไรของมันถึงเลือดน้อยแต่ว่าผมก็ยัง 100% นะครับเข้ามาตีป้อมแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นในระหว่างที่ผมกำลังตีนกเล็กเอ้ยมังกรเล็กอยู่นะครับก็เห็นอะไรวิ่งผ่านไปแวบดีมันไม่เห็นผมถ้ามันเห็นผมนี่ผมเตกเมื่อเราได้โบเคียนสเปียร์แล้วนะครับเราก็จะขึ้นเป็นคีเล็กสลิกสติงเห็นบิแจหลุดนะครับผมก็เลยเข้ามาทุบกระหม่อมไปหนึ่งทีและเอลสุยิงโอ้โหสวยจริงๆไม่เคยได้คิวสกอร์ของผมในตอนนี้ก็
และตอนนี้เลนกลางก็เหมือนจะเกิดไฟกันขึ้นครับมาลอดกระโดดเข้าไปในป้อมแต่ผมไม่สนใจครับผมทุบอีกนิดตายไปหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตีป้อมบนเพราะว่าเห็นว่าไม่มีใครอยู่ครับพอไม่มีอะไรเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอ่ะบวกกันอีกแล้วเห็นอย่างนี้ผมก็น้อยหน้าไม่ได้ครับเข้าไปทุบมาลอด1ทีแล้วก็อีก1ทีตายเลยครับเห็นเราก็กระโดดเข้าไปล้วงกระหม่อมแต่เหมือนว่าบิ๊กแจนจะขับรถมาชนครับผมก็ลังเลไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยพุ่งเข้าไปทุบอ้าวแอซซิดอ่ะนอกจากเกมนี้จะไม่ได้คิวแล้วก็ยังไม่ได้แอซซิดอีกเมื่อเราได้สลิกสติงแล้วนะครับเราก็จะออกเป็นโซลิเวอร์ต่อเลยในจังหวะนี้เหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ล่างเลยนะครับผมก็เลยจะมาเคลียร์คีฟคนเดียวชิวจะยันกระปี้จะยินกับพี่ผมพยายามจุ้งนะครับแล้วก็รอดมาได้เฉยแล้วหลังจากนั้นไอ้พวกที่มันจะมาลุมผมมันก็ต้องโดน ในเกมนี้เนี่ยจริงๆสามารถออกดาบแดงได้เลยนะเส้นสุดท้ายแต่ว่าผมอยากออกดูดเลือดไงจะได้แบบยินในไฟนานๆแบบไม่ตายเลยอะไรเงี้ยผมอยากแบบอมตะเกมเนี้ยในระหว่างที่ผมกำลังดักพุ่มอยู่เนี่ยก็เห็นว่าฝั่งนู้นนะครับ3คนกำลังจะเล่นนะครับผมก็เลยวิ่งเข้าไปอ้อมหลังแล้วก็ทุบกระหม่อมโอ้โหหายหมดจังวันนี้เวอร์จัดชัดดันไนและผมไม่ได้คิวอีกแล้วชัดเลยในใจตอนนั้นผมก็คิดว่าอ่ะชัดเลยไม่ได้คลิปปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าผมเอาลงคลิปกลางก็กำลังเดินเข้ากันครับทีมเราก็เลยเข้ามาตีป้อมกันแล้วก็ได้ป้อมเหลือแค่ป้อมไนแล้วครับตอนนี้แต่เหมือนว่าอลิสเราจะโดนครับผมก็เลยพุ่งเข้าไปช่วยอย่างพระเอกแล้วก็โอ้โหเกือบตายผมบอกเลยนะตั้งแต่มีเดอะบีทเนี่ยผมจะไม่มีวันตายแน่นอนเพราะว่าผมจะดูดเลือดคีปไปเรื่อยๆแบบนี้ไงข้างบนผมเห็นว่าบิเจนหลุดเดี่ยวโรนัลโดนะครับแต่ยูจูมันก็พาด้วงคีหลังมาครับผมก็เลยจะสกัดไว้เอ้ามันหลุดไปได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราเก็บให้แล้วอ้าไม่ได้คิวอีกแล้วผมหมั่นไส้ไม่ไหวแล้วไม่ได้คิวเลยทุบมาหลอดอ่ะยังไม่ได้คิวอีกเหรอชัดเลยและในจังหวะนี้เนี่ยผมหมั่นไส้ไม่ไหวแล้วพุ่งเข้าไปทุบอีลินตาย1ตัวแล้วกะว่าจะตีป้อมจบเลยครับแต่ว่าคลิปไม่มีอะไรครับเนี่ยผมบอกเลยนะตั้งแต่มีเดอะบีทเนี่ยผมจะไม่มีวันตายแน่นอนเพราะว่าผมจะดูดเลือดคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้ไงชัดเลยหลังจากนั้นก็มีโศกอนาตกรรมนะครับบิเจนขับรถชนเอลสุตายนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าพระเอกกำลังเดินไปช่วยโอ้โหพระเอกตัวจริง13อยู่ฉันเลยขอช่วยหน่อยผมทุบกระหม่อมดวงไปแล้วก็ทุบกระหม่อมมาหลอดต่อและจังหวะนี้แหละครับผมจะแบกทั้งเกมเพิ่งได้คิวนี่แหละแล้วก็ทำการจบเกมเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการภาคสไตล์นี้ถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับไปละและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ